สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Dimension Line การตั้งค่า Dimension นะครับDimension การใช้งานการเรียกใช้งานก่อนการเรียกใช้งานเนี่ยสามารถเรียกใช้ได้ในหมวดของ Annotate นะครับหรือว่าถ้าอยู่ที่แท็บ Home เราก็จะเห็นหมวดของ Annotation ตัวนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มของ Dimension ของ Leader ของ Text หรือคลิกลูกศรด้านล่างก็จะมีเซตของ Dimension นะครับเราสามารถเรียกตั้งค่าได้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไปที่ Annotate แล้วก็กดตรงนี้นะครับเพื่อเรียกหน้าต่างของการสร้างการตั้งค่า Dimension โดยปกติโปรแกรมจะให้ Standard มาก่อนอันดับแรกนะครับเราเริ่มต้นสร้างจากตัว Standardนะครับโอเคกดเลือก Standard แล้วก็กด New ผมเป็น Copy of Standard ของละกันนะครับตั้งชื่อ Start with Standard ก็คือ Copy คุณสมบัติของ Dimension จากตัว Standard มาทั้งหมดแล้วก็กด Continue เพื่อสร้าง Dimension Line ก็คือเส้นแนวนอนตัวนี้หรือเส้นนี้นะครับเราเลือกเป็น by block ไว้ก่อนนะครับ line type line weight คงไว้เหมือนเดิม base line spacing ก็คงไว้เหมือนเดิม extension line เส้นกำกับแนวตั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับก็คือเส้นหัวท้ายที่เป็นแนวตั้งเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันตรงนี้ปล่อยไว้ในส่วนของextension beyond dim line ก็คือเส้นที่นับจากหัวลูกศรขึ้นไปด้านบนแบบนี้2ฝั่งเลยอันนี้คือระยะมันผมตั้งไว้ที่ 0.18 ตามค่าเดิมไว้ก่อนส่วน offset from origin เนี่ยก็คือเนี่ย gap ระหว่างตัวปลายเส้นด้านล่างกับตัววัตถุนะครับเวลาเราก็คือพูดง่ายจุดเริ่มต้นในการเขียนเส้น dimension เรานั่นเองอันนี้แกปห่างระหว่างนี้ตอนนี้มันเซตไว้เท่านี้นะครับ 0.625 ส่วนถ้าใครเลือกใช้ fix length extension line คือกำหนดค่าความยาวของเส้นด้านล่างตรงนี้เลยก็คือเราอาจจะไม่ให้มันยืดหดโดยยืดจากระยะนี้แล้วเราจะ fix เลยนะครับส่วนใหญ่ผมชอบ fix เพื่อความงามแล้วแต่นะครับอันนี้ผม fix เลยเห็นไหมแล้วผมจะกำหนดค่าให้มันยาวเท่ากันกับเส้นบนตัวนี้0.18ให้มันเท่ากันเอาต่อมามาดูในส่วนของซิมโบลนะครับเราก็เปลี่ยนลักษณะของหัวลูกศรแบบนี้อย่างเช่นถ้าเราจะทำเป็นแบบสัญลักษณ์แบบ Center to Center ก็คือศูนย์กลางไปหาศูนย์กลาง First หัวลูกศรอันแรกหัวลูกศรที่2เลือกเลยเลือกอันที่ First ก่อนเลือก dot small bankผมกำหนดไซส์เป็น1สักเล็กลงอีกนิดนึงเป็น 0.15 ส่วน leader สุดท้ายก็คงไว้เป็นแบบนี้นะครับ center mark โอเคอันนี้ปล่อยไว้ไม่ต้องยุ่งที่เหลือก็ปล่อยไว้นะครับอันนี้สำหรับหัวลูกศรต่อมาในเรื่องของ text ก็คือเรื่องของตัวเลขนะครับแล้วเลือกรูปแบบของ text ตอนนี้ผมเลือกเป็น standardหรือผมเลือกเป็น annotate ดีกว่าเพื่อที่ผมจะได้ปรับได้เลือก annotate เป็น rejoin text high เอา18เท่ากับตัวปลายเส้นแล้วกันมันจะได้ไม่สูงเลยเส้นเป็น15แล้วกันโอเคเอา15เล็กๆนึงแล้วแต่text color กำหนดไหมนะครับหรือผมกำหนดเลยละกันเป็นสีชมพูโอเค text placement ก็คือตำแหน่งการวาง text ก็คือแนวตั้งให้อยู่เหนือเส้น dimension line แล้วกันเลือก above นะครับเห็นมันจะเปลี่ยนไปอยู่เหนือเส้นส่วน horizontal
ก็คือแนวนอนก็คือพูดถึงตำแหน่งด้านซ้ายด้านขวาแบบเนี้ยให้อยู่กึ่งกลางนะครับแนวการอ่านคือจะซ้ายไปขวาปกติถูกต้อง Offset from dim line ก็คือตำแหน่งของเทคเนี่ยอยู่ห่างจากเส้นแนวนอนแบบเนี้ยเส้นดิมไลน์แบบนี้เท่าไหร่ตอนนี้0.9ผมลดลงมาเหลือ0.05หรือขยับใกล้ๆกว่านี้0.3ก็ว่ากันก็แล้วแต่เทคอะไลเมนต์การวางเทคเห็นไหมตอนนี้มันเป็นเนี่ยวางแนวนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าไดเมนชันจะเอียงก็ตามผมเลือกเป็น align with dimension line ตรงนี้จะเอียงตามแล้วนะเนี่ยเทคก็จะชิดขึ้นจาก0.3 0.5อาจจะชิดไปเป็น0.5แล้วกันโอเคในส่วนของฟิตมีอะไรต้องสนใจไหมไม่ต้องสนใจนะครับมาที่ primary unit primary unit ก็ส่วนใหญ่จะมากำหนดในเรื่องของทศนิยมจำนวนทศนิยมผมแค่2หน่วยก็พอส่วนอื่นต้องกำหนดไหมอันนี้เป็นเรื่องของทศนิยมสำหรับพวกองศานะถ้าจะกำหนดก็เพิ่มตรงนี้ตอนนี้เป็นไม่มีทศนิยมที่เหลือไม่มีอะไรต้องปรับเราก็จะปรับแค่นี้แล้วก็กดโอเคผมจะได้ copy of standard ถ้าใครอยากให้ค่า dimension ตัวไหนเป็นตัวตั้งต้นก็กดเลือกแล้วกด set current นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่กดเพราะว่าผมจะใช้ตัวอื่นโอเคเราลองเขียนวิธีการเขียนก็คือเรียกใช้คำสั่ง dimension หรือจะตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกไปที่ home ไปที่แท็บ home เลือกรูปแบบถ้าเขียนแนวเส้นตรงก็ส่วนใหญ่จะเป็น linear หรืออะไรนะครับก็ตามลักษณะเลย linear ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงๆก็คือแนวตั้งแนวนอนนะดูสัญลักษณ์วัดแบบแนวนอนโดยตรงหรือวัดแนวตั้งโดยตรงไม่ว่าถึงวัตถุจะเอียงก็ตามแต่ถ้าอะไรก็คือวัตถุเอียงก็จะวัดตามเอียงนะครับเนี่ยเหมือนกับที่เขากำลังวัดเฟรมจักรยานในตัวอย่างนะอย่างถ้าเราเขียนแค่แบบที่เป็นแนวตั้งแนวนอนส่วนใหญ่ก็ใช้ลีเนียนะครับหรือผมจะแนะนำวิธีการเรียกใช้ด้วยคำสั่งคีย์ลัดกันก็คือ DIM นะครับหรือ DIM L เลยมันก็จะเจอไลเนียนะครับก็ Enter ผมก็วัดตรงนี้แล้วกันนะก็จะเห็นว่าไดเมนชันที่เราเขียนตอนนี้มันเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนลืมมาดูที่ annotation นี่ copy of standard เดี๋ยวเราเลือกเป็น layer dim โอเคเดี๋ยวขอปรับแต่งไอ้ตัวเส้น annotation line ด้านข้างเนี่ยอีกหน่อยแล้วกันนะครับกับ arrow งั้นไปที่ annotation นี่คลิกตัวนี้เลย dimension style เลือก copy of standard modify line extension line เปลี่ยนเป็นตรงนี้อาจเป็นสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองเราตั้งเป็นเวอร์เข้มไว้นิดนึงนะครับ symbol arrow โอเคปกติอยู่แล้วจะเห็นว่าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนะโอเคลองพรีวิวดูเห็นไหมเราก็จะได้เส้น dimension line ประมาณนี้นะครับก็พอเอาไปเขียนได้